วันนี้ผมแปลบทความดีๆจากเว็บไซต์มาให้นะครับเรื่อง5สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราขาดโปรตีนคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าแมคโครนิวเทรียนร่างกายเราต้องการปริมาณเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ามีโปรตีนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้นเลยปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กินโปรตีนไม่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอถึงขั้นแสดงอาการหนักๆเลยเนี่ยอันนั้นมันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคอนอเร็กเซียหรือโรคคลั่งผอมไม่กล้ากินกินแล้วล้วงคออ้วกหรือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ขาดเล็กๆน้อยๆแล้วมีอาการเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดจากรูปแบบการกินหรือประเภทไดเอทที่เราเลือกกินนะครับอย่างบางคนที่เลือกกินเจเลือกกินมังสวิรัติแล้วเลือกไม่เป็นเนี่ยไปกินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอเพราะโปรตีนจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็มักจะมีโปรตีนน้อยกว่าจากสัตว์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนมวัวแก้วหนึ่งเขาบอกว่าได้โปรตีนประมาณ9กรัมแต่ถ้าเป็นนมจากอัลมอนด์นะครับแก้วหนึ่งได้โปรตีนแค่กรัมเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ขาดโปรตีนได้ทีนี้ถึงคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้โปรตีนไม่พอนะครับในบทความนี้เขาสรุปมาให้ครับ5สัญญาณมาลองไปเช็คตัวเองดูนะครับข้อที่1ก็คือผมและเล็บของเราเนี่ยจะเปราะบางมากกว่าปกติคือโปรตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญทุกส่วนอยู่แล้วผมและเล็บเราเช่นกันดูง่ายจะเริ่มจากเล็บจะฉีกขาดง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมเนี่ยช่วงต้นที่เรากินโปรตีนไม่พอผมอาจจะเริ่มไม่นุ่มสลวยเหมือนแต่ก่อนมันจะเริ่มหยาบๆแล้วถ้ายังไม่ดูแลปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแตกหักง่ายแล้วก็อาจจะเริ่มเป็นผมแตกปลายนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะไปบำรุงภายนอกใช้ครีมนวดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากภายในเรายิ่งปล่อยไปนานเข้าเรื่อยๆถึงขั้นอาการหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะผมร่วงแบบชัดเจนนะครับผมร่วงแบบเยอะกว่าปกติมากๆเราลองสังเกตเรื่องเล็บเรื่องผมเหล่านี้ดูนะครับว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมทีนี้ผมแถมเพิ่มให้จากบทความนะครับหนวดเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยในช่วงไหนที่ผมกินโปรตีนเพียงพอหรือกินโปรตีนเสริมจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยผมโกนหนวดทุกวันเลยนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่เรากินโปรตีนน้อยไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ย 2-3 วันถึงโกนหนวดมันฟังดูเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับโปรตีนคือส่วนสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์หนวดเรามันไม่ได้จำเป็นอะถ้าโปรตีนไม่เหลือพอนะร่างกายเอาไปซ่อมหัวใจไปซ่อมปอดไปซ่อมตับซ่อมไตละไปซ่อมส่วนที่สำคัญน่ะพอเรากินโปรตีนเพียงพอมันซ่อมทุกส่วนเสร็จแล้วมันเลยทำให้ผมเรายาวเร็วหนวดเรายาวเร็วขึ้นด้วยมันลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวช้าหนวดยาวช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายในโปรตีนเราอาจจะไม่เพียงพอในการไปซ่อมอวัยวะสำคัญก็ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือผิวนะครับอันนี้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมเนี่ยช่วงที่เรากินโปรตีนดีดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะครับผิวจะลื่นเรียบเนียนเลยแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวจะไม่แห้งด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าหนาวทีไรผิวจะแห้งเป็นขุยเลยทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับบางทีผิวรู้สึกสักๆเนี่ยนอกจากกินน้ำไม่พอบำรุงผิวไม่พอแล้วส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะขาดโปรตีนไปด้วยก็ได้ลองเช็คตรงนี้ดูข้อที่2เหมือนจะดีนะครับเขาบอกว่าเราจะน้ำหนักลดลงแต่เป็นลดลงจากกล้ามเนื้อที่หายไปหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบดีใจเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเลขบนตาช่างลดลงแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำหนักลงดีใจแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับเพราะบางทีน้ำหนักที่ลงไปนั้นถ้าลดผิดวิธีกลายเป็นกล้ามเนื้อที่หายไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรตีนมันจำเป็นแล้วพอเรากินโปรตีนขาดไปเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อเท่ากับว่าเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายน้ำหนักลงก็เพราะกล้ามเนื้อหายไปซึ่งระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้ยังไงไม่ดีแน่นอนการเผาผลาญคุณก็จะต่ำลงมีโอกาสโยโย่ได้มากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะแย่ลงแล้วเผลอเนื้อตามจุดต่างๆก็จะแบบไม่แน่นน่ะเป็นเหลวๆเป็นเละๆด้วยแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราเปลี่ยนครับแต่ก่อนกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิธีการเช็คง่ายที่สุดทุกวันนี้นะครับคือการใช้เครื่อง body compositionขึ้นไปวัดเลยว่าน้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดด้วยไหมหรือน้ำหนักลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตดันไม่ลดหรือเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะได้รู้ทันท่วงทีไงผมถึงแนะนำว่าเวลาจะลดน้ำหนักพยายามใช้เครื่อง body composition นะครับในการ tracking เราจะได้ดูทันถ้าเกิดน้ำหนักลงแล้วกล้ามเนื้อหายนะจะได้มาดูแลกินโปรตีนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้ใครที่ยังไม่มีเครื่อง body composition นะครับแนะนำนะ 27-29 มีนานี้นะปี64นะครับที่ Lazada เขาจะมีฉลองครบรอบ89ปีของ Lazada เนี่ยนะครับก็จะลดราคาเพียบเลยช่วงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ
รุ่นที่ผมใช้เนี่ยของ Omron นะครับก็วัดได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยกดเข้าไปดูเลยลดราคาโอ้หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อม Bluetooth เก็บข้อมูลในมือถือเนี่ยก็มีนะครับเข้าไปเลือกดูเอาได้ลงทุนทีเดียวจบนะครับวัดได้ทั้งบ้านใช้ได้ตลอดคุ้มค่ามากข้อ3ครับเราจะรู้สึกอ่อนแอ you feel weak นะครับรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีทันใดอาจจะไม่รู้สึกแบบอ่อนแอขนาดนั้นนะแต่หมายถึงเอาเป็นว่ารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วกันแล้วมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเราไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะแต่ถ้าเกิดเราได้สังเกตตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเดินขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรทำไมช่วงนี้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมกลางวันเราก็ง่วงเหงาหาวนอนง่ายกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนขาดโปรตีนอยู่ก็ได้โปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบินนะครับซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอฮีโมโกลบินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่เกาะไปกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็เอาไปได้น้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอมันก็เลยเหนื่อยง่ายแล้วพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้หัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงให้มันเพียงพอพอหัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็หายใจบ่อยขึ้นมันทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคือมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะจุดหนึ่งบางทีที่เราทำให้เราหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงเนี่ยนอกจากไม่เคยออกกำลังกายน้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราขาดโปรตีนด้วยนอกจากเรารู้สึกอ่อนล้าง่ายเนี่ยบางทีนะครับเราสังเกตกับเพื่อนๆได้นะครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาไปรวมรุ่นกันเนี่ยเราจะเจอว่าเฮ้ยเพื่อนอายุเท่ากันนะแต่บางคนเนี่ยจะดูหน้าไปเกินอายุหรือบางคนหน้ายังเด็กกว่าอายุจริงอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับไปถามดูได้อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทำให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่ได้นะครับข้อ4นะครับ you always catching a cold คือเป็นไข้บ่อยไม่สบายบ่อยอาจจะไม่ใช่เป็นไข้เอาเป็นคำว่าไม่สบายเวลาเจอเชื้อโรคต่างๆแล้วกันโปรตีนคือส่วนประกอบสำคัญของแอนติบอดีนะครับซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเราพูดง่ายๆคือเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรืออย่างโควิด-19 เนี่ยก็ได้พอมันเข้ามาเนี่ยร่างกายจะมีระบบไปจัดการเชื้อโรคเหล่านี้อยู่แล้วแต่ไอ้ระบบที่ไปจัดการเนี่ยมันใช้โปรตีนในการสร้างถ้าเราได้โปรตีนไม่พอภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะป่วยง่ายป่วยบ่อยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะรู้สึกว่าป่วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินน่ะโดยที่เราลืมคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยกันบ้างวะแต่แน่นอนระบบภูมิต้านทานเรามันก็มีหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สารอาหารคงไม่ใช่แค่โปรตีนอาจจะมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีอะไรด้วยเราก็ต้องดูหลายส่วนควบกันแต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราภูมิต้านทานไม่ดีหรือป่วยง่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือตัวโปรตีนนี่แหละลองกลับไปเช็คดูว่าเรากินเพียงพอไหมนะครับและการสุดท้ายข้อที่5นะครับคือกระดูกเราอาจจะมีปัญหาบางทีเราคิดว่ากระดูกเนี่ยเฮ้ยกินแคลเซียมดีก็เป็นการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วโปรตีนไม่เกี่ยวจากรีเสิร์ชล่าสุดปี2018 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเป็นรีเสิร์ชขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโดยตรงเลยเขาบอกว่าการกินอาหารที่ไฮโปรตีนครับมีโปรตีนสูงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภัยเงียบครับมันไม่ส่งผลมาให้เรารู้สึกได้ง่ายๆนะนึกออกไหมกระดูกพรุนเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนะเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติคือเราไม่รู้เลยว่าภายในมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับก็คือให้นึกถึงตอนที่สมมติเราไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เคยเป็นเช่นปกติเราวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้5กิโลใช่ไหมครับแล้วเราลองไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้6หรือ7กิโลเนี่ยสิ่งที่กลับมาคือเราจะรู้สึกตึงๆขาเจ็บๆขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายที่มันหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยเรานอนพักคืนหนึ่งวันสองวันก็หายละแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการเจ็บอาการปวดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้คุณไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคือเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันแค่เดินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บกระดูกเจ็บฝ่าเท้าแล้วอาการนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างนานนี่ให้ดูจากในรูปนะครับเขาบอกว่าเป็นการสแกนเท้าของคนคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่แล้วเขาไปเดินคือเดินเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ตามปกตินะครับภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระดูกเท้าตามปกติเลยส่วนภาพฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเขามีการเคลื่อนออกจากกันหน่อยนึงนี่คือเดินเที่ยวตามปกตินะเรื่องพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เราเจ็บกระดูกปวดเนื้อปวดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยระยะยาวมันส่งผลต่อกระดูกเราได้และนั่นก็เป็น5สัญญาณนะครับของคนที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอส่วนถามว่าเราต้องการโปรตีนเยอะขนาดไหนในแต่ละวันเราจะเช็คได้ยังไงแล้วมีวิธีการหรือมีโปรตีนไหนแนะนำ
อาหารไหนโปรตีนเยอะๆบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือมีอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งให้เพื่อนๆเช็คอาการเขาเองดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ